่อกันที่แบรนด์เสื้อผ้าสปอร์ตไลฟ์สไตล์อย่างแบรนด์ฟิลล่าค่ะล่าสุดเขาชิงตลาดสปอร์ตแฟชั่นกับกลยุทธ์การตลาดคอลแลบกับสมายลี่เรื่องนี้คุณจิราภาชนะพันธ์ผู้จัดการทั่วไปแบรนด์ฟิลล่าบริษัทเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ปได้เปิดเผยถึงการคอลแลบครั้งนี้บอกเป็นเพราะว่าแบรนด์มีแนวคิดเดียวกันสำหรับคอลเลคชั่นฟิลล่า X สมายลี่ออกแบบให้ความรู้สึกอารมณ์สนุกสนานร่าเริงความสดใสประกอบด้วยสินค้า Total Looks ที่หลากหลายในสไตล์สตรีทลุคค่ะการคอลแลบร่วมกับแบรนด์ที่มีตัวตนชัดเจนนับเป็นกลยุทธ์ที่ฟิลล่าให้ความสำคัญมาโดยตลอดและแต่ละครั้งแบรนด์ก็จะโฟกัสการจับเทรนด์แฟชั่นที่นิยมของแต่ละฝั่งมาเป็นหัวใจของการออกแบบสินค้าร่วมกันเพื่อให้สินค้าสะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์ออกมาและก็ช่วยให้แบรนด์มีตัวตนอยู่ในสายตาของลูกค้าและก็อยู่ในกระแสตลอดเวลาในอนาคตค่ะฟิลล่าบอกว่ายังคงมีความตั้งใจที่จะคอลแลบร่วมกับแบรนด์อื่นๆต่อเนื่องในทุกๆปีเพื่อให้ผู้คนได้สวมใส่เสื้อผ้าสปอร์ตไลฟ์สไตล์แฟชั่นของแบรนด์ในชีวิตประจำวันและเป็นแรงบันดาลใจในการส่งต่อความรู้สึกสร้างพลังสร้างสไตล์ให้กับผู้คนต่อไปด้วยค่ะด้านผลประกอบการในช่วง10เดือนแรกของปี2556บริษัทเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากหลังโควิดห้างร้านกลับมาเปิดเต็มที่นักท่องเที่ยวกลับมาเทรนด์รักสุขภาพมีมากขึ้นรวมไปถึงคนใส่สนีกเกอร์เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ